สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวของข่าวสารซึ่งเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำสรุปให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับในความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนจะคลึกครื้นเป็นพิเศษทั้งในซีกของลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐและพรรคเศรษฐกิจไทยตลอดจนถึงบรรดาพรรคเล็กที่ออกอาการเมื่อเจอเอฟเฟกต์จากวงดินเนอร์ในแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่เชิญเฉพาะหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคพรรคใหญ่ที่มีส.ส.เนี่ยเป็นขอบเป็นกำโดยไม่ได้เห็นหัวพรรคจิ๋วจนฝากรัฐบาลต้องออกมาแก้เกมเป็นการใหญ่อันเป็นผลทำให้มีการปะทะกันกับกวนของผู้กองประหนึ่งเกิดสงครามแย่งชิงพรรคเล็กกันนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนั้นในซีกของลุงตู่ก็เกิดความเคลื่อนไหวคึกคักไม่แพ้กันโดยก่อนหน้านี้องคาพยพทีมลุงตู่ก็ซุ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมผ่านการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคไทยสร้างสรรค์ส่งสัญญาณจะไม่ใช้ค่ายพรรคพลังประชารัฐที่พี่ป้อมไม่ยอมปล่อยมือเป็นนั่งร้านในสมัยหน้าค่อนข้างแน่หรือคิดถึงขั้นว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่อยู่ในกระดานเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อกติกาการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าบัตร2ใบที่ไม่เอื้อกับพรรคเล็กพรรคใหม่ที่มีข่าวเนืองๆว่ารวมไทยสร้างชาติและไทยสร้างสรรค์ของทีมงานลุงตู่จะรวมกันเป็นหนึ่งแต่อยู่ในช่วงฝุ่นตลบไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรกระทั่งวันหนึ่งลูกขิงคือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตแกนนำของกปปส.ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของกำนันเทือกสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.คนดังได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยมีรายงานว่าจะไปร่วมดำเนินงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็เริ่มเห็นข้าวลางแล้วนะครับว่าทีมลุงตู่คิดอ่านใช้พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคหลักค่อนข้างแน่มาตั้งแต่ผู้การชาติพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น12ของบิ๊กตู่ร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะผู้ประสานงานพรรคภาคใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นที่เพิ่งเข้าไปเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าของเสียดอนก่อนจติกวนิชไม่นานวันนั้นผู้การชาติพูดชัดว่านายบอกให้คอยดูสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ตามคำสั่งก็ให้คอยก่อนซึ่งนายที่ว่าก็คงไม่พ้นนายกตู่นั่นเองชื่อรวมไทยสร้างชาติก็เป็นมอตโต้ของรัฐบาลนายกลงตู่เนี่ยเป็นต้นคิดและให้ไฟเขียวให้นำมาจดเป็นชื่อพรรคการเมืองโดยคุณแรมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นคนออกหน้าเพื่ออำพรางฉากหลังที่ล้วนแต่มีตัวละครลับซึ่งซุ่มอยู่เท่านั้นตามข้อมูลจดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติยังปรากฏชื่อร้อยโทไกรภพนครชัยกุลเป็นหัวหน้าพรรคสืบเสาะค้นไปพบว่าร้อยโทไกรภพเคยเป็นผู้สมัครเลือกตั้งจังหวัดนครพนมเขต2ในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทยเมื่อครั้งเลือกตั้ง24มีนา62โดยที่สุเทพเทือกสุบรรณในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไปช่วยหาเสียงด้วยก็ดีว่าส่วนคีย์แมนหลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนรวมไทยสร้างชาติก็คือเสี่ยตุ๋ยพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่มีข่าวว่าเตรียมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐในเร็วๆวันนี้เพื่อเตรียมรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างชาติโดยมีรายงานว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเตรียมที่จะประชุมใหญ่ปลายเดือนมีนาคมตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแก้ไขข้อบังคับแก้ไขโลโก้และแก้ไขโครงสร้างพรรครวมถึงย้ายที่ทำการพรรคจากนครราชสีมามาอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเมื่อประชุมพรรคแล้วก็จะส่งรายงานให้กกต.รับทราบตามขั้นตอนเมื่อกกต.รับทราบการประชุมพรรคแล้วจะมีการเปิดตัวบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาอยู่ในพรรคก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างแน่นอนครับการปรากฏชื่อของพีรพันธ์ผู้ซึ่งเคยลงชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การสนับสนุนของสุเทพแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องลาออกมากินตำแหน่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงทีมไทยสร้างสรรค์ของเสี่ยตั้นณัฐพลทีพสุวรรณอดีตแกนนำกปปส.กระทั่งทีมงานจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็เตรียมมารวมกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติเท่ากับว่าทีมลุงตู่กลับมาใช้บริการกำนันเทือกอีกครั้งหนึ่งมีร่องรอยความเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดย้อนไปในวันที่11กุมภาพันธ์2565สุเทพได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ายินดีต้อนรับพรรคการเมืองน้องใหม่รวมไทยสร้างชาติทั้งยังจัดรายการชื่นชมแรมโบ้เสกสกลเป็นวรรคเป็นเวร
ช่วงเดียวกันซึ่งเกิดปัญหาทางการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรบ่อยครั้งนั้นดร.เสรีวงศ์มนทาประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สุเทพทรงมาช่วยงานประยุทธ์ก็โพสต์ข้อความในทำนองว่าให้ส.ส.ลาออกไปสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อให้สังกัดพรรคครบ90วันก่อนวันที่22พฤษภาคม2565ทำการกระแสข่าวว่าจะมีการยุบสภามาแล้วหรือล่าสุดดร.เสรีก็ยังโพสต์อวยว่ารู้สึกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติกำลังได้รับการต้อนรับนักการเมืองน้ำดีมีความสามารถที่ทยอยลาออกจากพรรคเดิมกันเป็นระยะกว่าจะถึงวันเลือกตั้งน่าจะได้ใกล้ร้อยถ้าหากได้ส.ส.น้ำดีที่เป็นขวัญใจประชาชนใกล้ๆ100บวกกับนักการเมืองหน้าใหม่บวกกระแสอยากให้ลุงตู่เป็นนายกต่อก็อาจจะทำให้ได้เกิน100คนบัตรที่เลือกพรรคก็คงได้เพิ่มอีกหลายคนก็ชัดซะยิ่งกว่าชัดนะครับว่าพรรคนี้ใครคุมและเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏทีม PR ประชาสัมพันธ์ซึ่งนำโดยเจ๊ปองอัญชลีไพรีรักษ์พิธีกรชื่อดังสายกำนันเทือกและทีมที่จะมาช่วยงานด้านการข่าวก็คงไม่พ้นเสี่ยต้อยสนธิยานชื่อฤทัยในทัพแห่งท็อปนิวเหมือนเมื่อครั้งปั่นกระแสจนพรรคพลังประชารัฐเข้าเป้า120ที่นั่งอย่างเหนือความคาดหมายเห็นสภาพการแล้วทำท่าว่ารวมไทยสร้างชาติมิได้มาเล่นๆแถมยังเป็นการรวมตัวของกำนันโปรดักชันปลุกปั้นนั่งร้านส่งลุงตู่ลุ้นยึดเก้าอี้นายกสมัย3อีกครั้งหนึ่ง 100% นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบ้านการเมืองในปัจจุบันนี้เราจะพลาดในการจับตามองไม่ได้เลยเราต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายพบกันใหม่ในรายการคุยกันวันหยุดในวันอาทิตย์หน้าครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ